สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ก็จะมาแนะนำนะสำหรับใครที่จะดู Netflix แล้วก็ต้องการซื้อ Android Box ที่สามารถรองรับ Netflix 4K ได้นะสามารถดูในระดับ 4K ได้นะครับเราจะต้องเลือกซื้อยังไงนะแล้วมันมีอยู่กี่รุ่นนะวันนี้จะมาบอกกันนะซึ่งมันจะมีอยู่ไว้กี่รุ่นจริงๆนะในตลาดของ Android Box เนี่ยที่มันรองรับ Netflix 4K นะครับถ้าใครจะดู Netflix ในระดับเอาใต้ดีเนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกคือแพ็กเกจระดับพรีเมียมนะครับสำหรับดู Netflix 4K นะจะอยู่ที่ประมาณ420บาทนะต่อเดือนแล้วก็ทีวีของคุณจะต้องรองรับความละเอียดอยู่ที่ 4K นะก็คือเป็นจอ 4K นั่นเองแล้วก็เรื่องของสาย HDMI นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะถ้าใครจะดูแบบระดับ Netflix 4K นะครับก็มันจะมีอยู่ประมาณไม่เกิน567รุ่นนะที่มันวางขายอยู่ในตลาด Android Box ตอนนี้นะครับรุ่นที่แนะนำบ่อยๆแล้วก็ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะก็จะมีเจ้า Mi Box S นะครับตัวนี้หรือว่า Mi Box 4นะซึ่งเจ้า Mi Box เองเนี่ยที่มันขายดีแล้วมันที่น่าสนใจเลยก็คือมันรองรับ Netflix 4K แล้วก็เมนูการใช้งานอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะทำออกมาให้เข้ากับ Netflix 4K แล้วเรื่องของระบบเสียงเองเนี่ยมันก็รองรับตั้งแต่ DTS SD Dolby 5.1 รวมถึง 7.1 นะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะครบทุกอย่างแหละในเรื่องของ Netflix นะแต่ก็มีจุดด้อยนิดนึงนะในเรื่องของพอร์ตนะอย่างที่บอกแล้วก็เรื่องของHard Disk Storage นะซึ่งมันมีอยู่แค่8 GB นะแล้วก็ RAM แค่2นะซึ่งถ้าดูสเปคแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวGPU เนี่ยจะเป็นแค่มะลิ450นะแต่ก็อย่างที่บอกนะในบางเรื่องเนี่ยมันเอาสเปคมาเทียบไม่ได้ทั้งหมดนะทีนี้วันนี้ผมก็เลยมาแนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะซื้อ Android Box ที่ไม่อยากจะซื้อเป็น Mi Box S เนี่ยก็อาจจะไปดูรุ่นอื่นได้นะสำหรับรุ่นอื่นที่แนะนำก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับ B-LinkGT1-A นะ Ultimate ตัวนี้นะย้ำนะครับต้องเป็น B-Link GT1 แล้วก็ขีด A นะถ้าเป็น B-Link GT1 ตัวธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้รองรับ Netflix 4K นะครับแล้วก็จุดที่มันดีกว่า Mi Box A เนี่ยก็จะมีในเรื่องของคะแนน AnTuTu แล้วก็ Multi-Core Benchmark อะไรพวกนี้นะแล้วก็ในเรื่องของ GPU เนี่ยก็จะให้สเปคที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีข้อดีทุกอย่างนะในบางส่วนของ Mi Box เองเนี่ยก็สามารถทำได้ดีกว่าเจ้าตัว B-Link นะอันนี้จะพูดข้อดีก่อนแล้วกันนะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็น RAM DDR4 นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Storage เนี่ยตัวนี้มันก็ให้มาเยอะกว่าอยู่แล้วนะให้ RAM มาถึง3แล้วก็ Storage ของมันก็คือ ROM เนี่ยเป็น32นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจุดนึงที่ Mi Box ไม่มีและสำคัญมากๆเลยคือพอร์ต LAN นะซึ่ง Mi Box เองเนี่ยไม่มีพอร์ต LAN ที่เป็นแบบ1 Gigabit นะ per sec ก็คือพอร์ต LAN ที่เร็วอ่ะเร็วที่สุดเลยตอนนี้ก็คือเป็นแบบ1 Gigabit per sec นะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดด้อยของเจ้าตัว Mi Box นะสำหรับใครที่ซื้อ Mi Box มาแล้วต้องการที่จะต่อ LAN ออกมาให้มันสัญญาณเสถียรมากๆเลยแบบนี้ก็อาจจะเป็นจุดด้อยนิดนึงนะหรือว่าใครซื้อ Mi Box มาแล้วแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานแล้วมันอยู่ในที่อับสัญญาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่ Wi-Fi มันไม่นิ่งพอเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียเหมือนกันตัวนี้ก็จะทำให้เรามีข้อดีเพิ่มขึ้นมาก็คือมันสามารถลากสายแลนเข้ามาต่อได้นะแล้วก็จุดที่มันแพ้จริงๆเนี่ยที่มันด้อยกว่าเจ้าตัว Mi Box SA เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Audio Support นะตัวนี้จะรองรับแค่ DTS 5.1 นะซึ่งถ้าเทียบกับเจ้า Mi Box แล้วเนี่ยมันก็จะด้อยกว่านะแต่ก็จะมีในเรื่องของพอร์ตนะแล้วก็ Netflix 4K ได้เหมือนกันถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องระบบเสียงแล้วเนี่ยคุณอาจจะซื้อเจ้าตัว B-Link ก็ได้นะซึ่ง B-Link เองก็ทำออกมาได้ดีนะในราคาที่ไม่ได้แพงมากด้วยอยู่ประมาณ76เหรียญนะก็ไม่ถึง3,000 บาทครับอยู่ประมาณ 2,500 2,700 2,800 อะไรประมาณนี้นะแต่ก็หาซื้อในไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีนะถ้ายังไงสนใจเนี่ยผมจะลงลิงก์ไว้ทั้งหมดนะใครก็
เข้าไปดูได้แล้วก็ลองเข้าไปดูเองแล้วหรือใครจะสั่งซื้อก็แล้วแต่นะวันนี้ผมมาแนะนำกันแล้วกันนะครับส่วนรุ่นอื่นๆนะถ้าใครมีงบถึงเนี่ยอาจจะไปดูรุ่นนี้เลยจบทีเดียว Nvidia Shield TV ตัวนี้นะเล่นตัวนี้เลยคะแนน AtuTu ก็คือแบบพีคสุดๆแล้วก็ตัว Multicore นะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วเรตติ้งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะมันคือตัวที่ดีที่สุดแล้วนะแล้วก็เนี่ย GPU ของเขาเนี่ย256คอร์คือไม่ต้องไปเทียบกับมาริ T860 หรือตัวอื่นเลยนะหรือตัวมาริ T31เนี่ยตัวนี้ทิ้งห่างกันเยอะแล้วทุกอย่างเนี่ยดีหมดนะครับแล้วก็ Audio Support ก็รองรับทุกอย่าง Netflix 4K YouTube 4K Built-in Chromecast เนี่ยราคาก็แพงหน่อยนะแต่ถ้าใครจะซื้อตัวนี้ก็ได้ก็ลองหาซื้อดูเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับส่วนตัวถัดมาที่ราคาย่อมเยานะแล้วก็ไม่แพงจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวรุ่นFire TV Stick นะก็รองรับ 4K เหมือนกันตัวนี้แต่ตัวนี้หาซื้อยากนิดนึงนะอันนี้ผมก็ไม่เดี๋ยวผมจะหาลิงก์แล้วลองเข้าไปดูเองละกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้ราคามันอยู่ที่49เหรียญตัวนี้จะเป็นฝั่งอเมริกาหรือใน Amazon เนี่ยน่าจะมีขายอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยรีวิวนะอันนี้เอาสเปคมาให้ดูแล้วก็ตัว performance ที่เขาเว็บฝรั่งเขามีการจัดสเปคให้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้รองรับทุกอย่าง DTS Atmos 5.1 7.1 Netflix 4K นะครับแล้วก็Dual Band Wi-Fi นะ Bluetooth 5.0 ถือว่าเอามาเล่น Netflix ได้ดีอย่างเดียวนะเน้น Netflix นะครับไม่ได้เน้นอย่างอื่นเลยนะก็มีตัวนี้นะแต่ตัวนี้หาซื้อยากแต่ถ้าจะแนะนำก็คือตัวนี้แหละตัว B-Link เนี่ยนะจะหาซื้อได้ง่ายสุดก็ลองดูละนะครับก็เอาไปว่าเนี่ยถ้าจะแนะนำจริงก็จะมีเจ้า Mi Box S แล้วก็B-Link GT1-A แล้วกันนะครับก็คลิปนี้คงไม่ได้มีอะไรสาระที่เป็นแบบเอามารีวิวให้ดูนะครับแต่ก็จะมาแนะนำในเรื่องของสเปคแล้วก็ถ้าคุณจะซื้อนะ Netflix ตัวที่จะรับชม Netflix 4K ได้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะส่วนเรื่องการสตรีมไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะทำได้ดีกว่าเจ้าตัว Mi Box S นะตัวนี้ก็คือพูดง่ายจุดเด่นมันก็คือได้ Netflix 4K แล้วก็ในเรื่องของการสตรีมไฟล์ต่างๆคุณสามารถต่อฮาร์ดดิสก์แล้วก็มาสตรีมแล้วก็สามารถจะเล่นผ่าน NAS ได้ตัวนี้ก็ในเมื่อมันเป็นแบบเรียกว่าแรมเป็นแบบกิกะบิตแรมเนี่ยมันก็ทำให้เราเล่นไฟล์สตรีมผ่านเน็ตเวิร์กได้ดีกว่าเจ้าตัว Mi Box S แน่นอนนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากไม่น้อยนะถ้ายังไงเนี่ยข้อมูลอะไรบางอย่างมีไม่ครบก็เพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าอันนี้ผมก็อ้างอิงมาจากในตัวของ Excel Sheet จากที่เขาทำ Performance Review มาบอกกันละกันนะโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องของเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ